จัดหางานหนองคายพร้อมด้วยตม.หนองคายเตรียมดำเนินคดีกับกลุ่มคนที่แอบอ้างหน่วยงานรีดเงินกับแรงงานชาวลาวที่ทำงานในพื้นที่อำเภอสังคมจังหวัดหนองคายสื่อตรวจพบว่ามีแอบอ้าง2หน่วยงานรีดสวยจนอู้ฟู่ครับนายพิเศษคำไพจัดหางานจังหวัดหนองคายเปิดเผยครับว่าตนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จัดหางานจังหวัดหนองคายและร้อยตำรวจเอกพิเชษสุวรรณประสิทธิ์รองสว.ตม.หนองคายพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตม.หนองคายเดินทางเข้าพบท่านร้อยตำรวจเอกวัฒนาวารีศรีรองสารวัตรสอบสวนสภ.นางิ้วจังหวัดหนองคายเพื่อแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานทั้งนี้ครับสืบเนื่องจากได้มีชาวสปป.ลาวที่มารับจ้างทำงานตามสวนยางพาราในพื้นที่อำเภอสังคมจังหวัดหนองคายร้องเรียนกับสื่อมวลชนครับว่ามีกลุ่มคนอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่จัดหางานหนองคายและเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ตม.หนองคายตระเวนเรียกเก็บเงินจากชาวสปป.ลาวที่ทำงานตามสวนยางพารารายละ 7-800 บาทต่อเดือนสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวสปป.ลาวและสร้างความเสียหายให้กับจัดหางานหนองคายและตม.หนองคายครับต่อเรื่องที่เกิดขึ้นทางสำนักงานจังหวัดหนองคายและตม.หนองคายไม่มีนโยบายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งแอบอ้างเพื่อเรียกรับผลประโยชน์จากนายจ้างและแรงงานต่างด้าวและไม่มีส่วนรู้เห็นกับการเรียกรับเงินจากชาวลาวแต่อย่างใดนะครับทั้งนี้ครับขอฝากทางนายจ้างและสถานประกอบการที่ต้องการแรงงานต่างด้าวไปทำงานขอให้นายจ้างมายื่นคำร้องขอนำเข้าแรงงานต่างด้าวที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคายตั้งแต่วันที่1มิถุนายนโดยขั้นตอนการนำเข้าแรงงานต่างด้าวทางกรมการจัดหางานได้ปรับลดขั้นตอนให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นทั้งนี้ครับได้มีชาวสปป.ลาวที่เดินทางมาทำงานตามสวนยางพาราในพื้นที่อำเภอสังคมจังหวัดหนองคายได้เข้าร้องเรียนกับสื่อมวลชนครับว่าถูกกลุ่มคนแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่จัดหางานหนองคายและตม.หนองคายตระเวนเรียกเก็บเงินรายละ 7-800 บาทแต่เมื่อสื่อมวลชนตรวจสอบพบว่าจัดหางานหนองคายและตม.ไม่มีเจ้าหน้าที่กระทำเรื่องนี้แต่อย่างไรครับและเจ้าหน้าที่จัดหางานหนองคายและตม.หนองคายพร้อมเข้าจับกุมหากพบว่ามีการแอบอ้างจากหน่วยงานหรือการกระทำผิดกฎหมายต่อไป